เป็นที่ทราบกันดีว่าเจ้าชายแฮร์รี่ดูคแห่งซัสเซกนั้นเป็นผู้ที่รักในอาชีพทหารอย่างมากซึ่งอย่างที่สื่ออังกฤษหลายสำนักได้เคยรายงานไปว่าหลังจากที่ทรงถอยออกมาจากการเป็นราชวงศ์ชั้นสูงทำให้ตำแหน่งอื่นๆที่พระองค์ได้เคยทำในฐานะของสมาชิกราชวงศ์อังกฤษก็ต้องถูกถอดออกไปทั้งหมดรวมถึงยศสูงสุดทางทหารในฐานะแม่ทัพแห่งราชนาวิกโยธินอังกฤษด้วยเดิมทีเจ้าชายฟิลิปในยุคแห่งเอดินบะระนั้นทรงดำรงตำแหน่งดังกล่าวโดยสืบทอดมาจากสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่6ในปีคริสตศักราช1953จนกระทั่งทรงลาออกจากราชการทหารมาทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูงเพื่อแบ่งเบาภาระต่างๆของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ล่วงเลยมาตำแหน่งนี้ก็ได้ถูกส่งต่อมายังเจ้าชายแฮร์รี่ในยุคแห่งซัสเซกเนื่องจากในเวลานั้นพระองค์รับราชการทหารอีกทั้งได้เข้าร่วมสงครามในอัฟกานิสถานตำแหน่งนักบินเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ซึ่งถือเป็นเชื้อพระวงศ์คนแรกในรอบ25ปีที่รับราชการในเขตสงครามด้วยทั้งนี้ในช่วงที่เจ้าชายแฮร์รี่ในยุคแห่งซัสเซกนั้นจำเป็นต้องสละตำแหน่งทางการทหารจากการที่พระองค์มีประสงค์ลาออกจากการเป็นสมาชิกราชวงศ์ก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และได้สร้างความเจ็บปวดให้กับพระองค์ไม่น้อยเพราะนี่คืองานที่พระองค์รักและคิดถึงชีวิตในช่วงที่ได้เป็นทหารมากซึ่งอดีตนายทหารที่เคยร่วมงานกับพระองค์ยังเคยเผยว่าเจ้าชายแฮร์รี่นั้นอยากกลับมารับราชการทหารที่อังกฤษแต่เหมือนว่าความหวังในการที่จะกลับมารับตำแหน่งแม่ทัพแห่งราชนาวิกโยธินที่พระองค์เคยได้รับเกียรติสูงสุดในวันนั้นอาจจะยากเสียแล้วเพราะล่าสุดสื่ออังกฤษอย่าง express.co.uk รายงานว่าผู้ที่จะเข้ามารับตำแหน่งนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือเจ้าฟ้าหญิงแอนพระราชธิดาในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2กับเจ้าชายฟิลิปซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าพระองค์นั้นเป็นหนึ่งในเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงที่อุทิศตนทำงานหนักให้กับราชวงศ์มาโดยตลอดซึ่งท้าวเจ้าฟ้าหญิงแอนได้รับการแต่งตั้งพระองค์ก็จะเป็นแม่ทัพหญิงคนแรกของประวัติศาสตร์อังกฤษเลยทีเดียวส่วนทางเจ้าชายแฮร์รี่พระองค์อาจผิดหวังที่ไม่ได้กลับมารับตำแหน่งนี้ทั้งที่จริงๆแล้วทรงเป็นเชื้อพระวงศ์ที่มีความกล้าหาญและมีความสามารถทางการทหารมากและยังเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิและการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ Invictus Game เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารผ่านศึกซึ่งนับเป็นผลงานที่สร้างเกียรติประวัติของพระองค์อย่างมากก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ชายชาติทหารอย่างเจ้าชายแฮร์รี่จะไม่ได้กลับเข้ามาเป็นแม่ทัพแห่งราชนาวิกโยธินอังกฤษอีกครั้งเพราะพระองค์คงทำหน้าที่นี้ได้ดีทีเดียวขอขอบคุณภาพและข่าวจากสำนักข่าวexpress.co.uk และสำนักข่าวพราว.com ค่ะ